มารีเบิร์นเนอร์ถอดบทเรียนหัวใจเปิดสถานะใหม่ไม่มีวันไหนไม่พร้อมมีความรักเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวมากฝีมือตีแตกทุกบทบาททั้งนางเอกนางร้ายสำหรับสาวเก่งมารีเบิร์นเนอร์ที่ตอนนี้กลายเป็นเจ้าแม่กิจกรรมคิวแน่นเอียดทั้งคิวละครและคิวกิจกรรมส่วนตัวทั้งแข่งรถทำเพลงทำคลิปแต่งหน้าทำอาหารแถมตอนนี้เจ้าตัวก็กำลังทำเอาแฟนๆละครอินกันหนักมากในละครเลดี้บานฉ่ำออนแอร์ทางช่องวัน31ซึ่งตอนนี้เดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายสุดเข้มข้นแล้วท่ามกลางความชื่นชมจากแฟนละครที่บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าชอบละครเรื่องนี้เอามากๆฮอตคิวแน่นขนาดนี้พลาดไม่ได้สนุก .com ขอบุกไปหาสาวมารีคว้าตัวมานั่งพูดคุยกันถึงละครเรื่องล่าสุดและเปิดจุดเริ่มต้นเส้นทางนักแข่งรถสาวของมารีที่เอาใจสาววกสายซิ่งไปเต็มๆพร้อมกับเรื่องที่พลาดไม่ได้อย่างเรื่องหัวใจที่ตอนนี้โดนจับตามองหนักเหลือเกินโค้งสุดท้ายแล้วสำหรับละครเลดี้บานฉ่ำเราในฐานะนักแสดงการทำงานในเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่สนุกสนานและแปลกใหม่จริงๆทุกคนจะคิดว่าเป็นละครคอมเมดี้ตลกแต่จริงๆสำหรับเรามันไม่ใช่คอมเมดี้เลยเป็นละครชีวิตเล่าถึงมุมดราม่าเล่าถึงอุปสรรคชีวิตของเพศที่3ค่อนข้างเยอะเลยเป็นมุมที่บางทีเวลาเรามองเพศที่3ภายนอกโดยที่ไม่ได้เข้าไปสนิทกับเขาเราอาจจะไม่รู้มุมนี้ของเขาเลยเป็นปัญหาที่เพศที่3ต้องเจอในชีวิตประจำวันจริงๆทั้งเรื่องการใช้ชีวิตการทำงานและความรักเส้นเรื่องหลักๆโดยรวมเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตของมนุษย์เลยค่ะในเรื่องตัวละครเขาไม่ใช่ญาติกันแต่กลายมาเป็นครอบครัวที่รักกันมากยิ่งกว่าคนในครอบครัวซะอีกสะท้อนให้เห็นว่าไม่ว่าจะเพศไหนอายุเท่าไหร่แต่ถ้าเรามีใจมีความหวังดีให้กันมันสามารถเป็นคำว่าครอบครัวได้โดยไม่จำเป็นต้องมีสายเลือดเดียวกันมีความแปลกใหม่อะไรที่เราไม่เคยเล่นมาก่อนไหมจริงๆพล็อตละครเรื่องนี้เป็นพล็อตที่แปลกใหม่อยู่แล้วและตัวพระนางค่อนข้างมีความเป็นธรรมชาติกว่าเรื่องอื่นๆเพราะปกติที่มารีเคยเล่นมามันจะมีสเต็ปของมันก็คืออาจจะเริ่มจากพระเอกนางเอกเกลียดกันแล้วไปจบด้วยรักกันทันทีหรือไม่ก็ปิ๊งกันแต่ความรักมีอุปสรรคแต่เรื่องนี้พระนางจะมีความเป็นธรรมชาติในการพัฒนาความสัมพันธ์ไม่ใช่ปุบปับรักกันเลยแต่เหมือนมารู้จักกันผ่านเรื่องราวมาด้วยกันแล้วชอบกันไปเองก็เลยรู้สึกว่าเรื่องนี้ค่อนข้างมีความเป็นมนุษย์มากๆไม่ค่อยเหมือนพล็อตละครทั่วไปที่เคยเล่นเลยค่ะส่วนเรื่องการถ่ายทำเรื่องนี้สนุกมากถ่ายต่างจังหวัดค่อนข้างเยอะใช้คิวแน่นมากและใช้กล้องหนังถ่ายเรียกว่าทุ่มเทมากๆอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่สนุกทุกคนน่ารักมากอย่างกับตรีเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกันแต่เราก็แฮปปี้กับการทำงานด้วยกันมากเพราะเขาเป็นคนน่ารักเป็นเด็กน่ารักและเรื่องงานมาเต็มทำการบ้านเยอะมากตั้งใจเล่นมากจนเราเองรู้สึกได้เลยว่าเขาทุ่มเทกลายเป็นเราอยู่ด้วยกันเยอะจนสนิทกันไปเลยแต่ตัวละครก็มีส่วนที่เหมือนมารีอยู่เหมือนกันอย่างที่บอกว่าตัวละครเรื่องนี้เขามีความเป็นมนุษย์มากตัวนางเอกที่เราแสดงเขาก็จะเหมือนเราที่เวลาเขามีความสุขมีเรื่องให้ยิ้มเขาก็จะแสดงออกด้วยความร่าเริงแต่เวลาที่มีเรื่องเครียดหรือเจออะไรเจ็บมาก็พังเหมือนกันก็เหมือนตัวเราเองจริงๆที่ชีวิตก็เป็นแบบนั้นทุกอย่างมันจริงมันกลมมากๆแถมยังดูได้ทุกเพศทุกวัยจริงๆทำให้เราชอบละครเรื่องนี้ค่ะช่วงหลังมานี้เห็นมารีในบทบาทต่างๆมากขึ้นนอกจากงานแสดงเร็วๆนี้จะได้เห็นอะไรแปลกใหม่จากเราอีกไหม
มีแน่นอนค่ะแต่ยังบอกไม่ได้เลยว่าเป็นอะไรต้องรอชมกันส่วนเรื่องงานเพลงแอบบอกได้แค่ว่าเดี๋ยวมีเพลงเพิ่มแต่จะเป็นแนวไหนเนื้อหายังไงต้องคอยติดตามนะคะเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวว่ากันตอนนี้กำลังทำอยู่หัวเราะเพราะเราก็ทำไปเรื่อยๆสไตล์เราอย่างการเป็นนักแข่งรถจุดเริ่มต้นบนเส้นทางนี้ของเราเริ่มจากตรงไหนเริ่มจากเรารู้จักกับคนที่เขาอยู่ในวงการนี้เขาก็ถามมาว่าเราสนใจไหมซึ่งเราก็สนใจมากเพราะเราชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วก็เลยตัดสินใจลุยเลยเริ่มมาทางสายนี้นานหรือยังเพราะดูแล้วไปได้ดีมากยังไม่ถึงปีเลยค่ะแต่เหมือนเป็นสิ่งที่เริ่มจากความชอบของเราเป็นพื้นฐานอยู่แล้วด้วยเราเลยตั้งใจมากๆพออะไรที่มันมาจากความตั้งใจมันเลยออกมาค่อนข้างดีค่ะแต่ถามว่าทำไมถึงชอบความเร็วความท้าทายอันนี้ก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะคะหัวเราะแต่เท่าที่รู้สึกได้คือเราชอบอะไรลุยๆมาตั้งแต่เด็กแล้วกิจกรรมตอนเด็กก็จะเล่นพวกโรลเลอร์เบลดไอสเก็ตชอบปีนต้นไม้มีความผาดโผนชอบเข้าบ้านผีสิงอะไรแบบนี้ค่ะหัวเราะไม่ใช่สาวหวานเลยจากภาพที่เราแค่มองการแข่งรถกับตอนที่ได้ไปสัมผัสจริงๆความรู้สึกเรามันต่างกันมากไหมต่างมากค่ะตอนแรกเราคิดว่าถ้าแค่ใจเราสู้ใจเรากล้ายังไงก็ขับได้ขับเร็วแน่นอนแต่พอเอาเข้าจริงมันยากมากลากเสียงยาวๆเพราะแค่การจะทำเวลาให้ดีขึ้น1วินาทีทุกอย่างมันต้องเป๊ะมากเราต้องใจเย็นในขณะที่ต้องไม่ใจเย็นเกินไปที่สำคัญต้องมีสติและสมาธิมากทุกอย่างเป็นการคำนวณว่าเราจะเข้าโค้งยังไงเราจะเดินคันเร่งยังไงจะวางลายแบบไหนมันไม่ใช่แค่การแค่ขับไปเพราะทุกอย่างหากเราพลาดจากการคำนวณไปแค่นิดเดียวมันสามารถทำให้เวลาเราเสียไปได้เลยจริงๆมันเหมือนการแข่งกับตัวเองก่อนมากกว่าอย่างมารีเองเราไม่ได้แข่งเพื่อแค่เอาตำแหน่งที่หนึ่งแต่เราแข่งที่จะพัฒนาตัวเองด้วยค่ะกังวลเรื่องอุบัติเหตุบ้างไหมถามว่ากลัวไหมไม่กลัวค่ะแต่ตื่นเต้นมากกว่าเรามองว่าเรื่องอันตรายกับการแข่งขันมันต้องมีอยู่แล้วแต่เราว่ามันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเองด้วยว่าเราจะป้องกันตัวเองมากน้อยแค่ไหนคือถ้าถึงขนาดเราเซฟตัวเองมากจนไม่กล้าทำอะไรไม่กล้าแซงใครมันก็คงไม่รอดแต่ว่าเราก็ไม่ควรใจร้อนหรือประมาทจนทำให้เกิดอุบัติเหตุนอกจากเซฟตัวเองแล้วเราก็ต้องเซฟรถด้วยค่ะเพราะสมมุติเราแข่งแล้วเอารถไปชนรถต้องซ่อมในขณะที่เรามีแข่งต่อเราก็อาจจะพลาดโอกาสนั้นไปเราก็ต้องระมัดระวังค่ะจากความชอบกลายมาเป็นความจริงจังแล้ววางแผนเส้นทางนักแข่งรถนี้ไว้ยังไงบ้างคิดว่าจะแข่งไปเรื่อยๆขยักท้าทายตัวเองอยากเก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วก็แต่โอกาสของเราด้วยถ้ายังมีโอกาสที่จะได้ทำก็จะทำไปเรื่อยๆส่วนถ้าถามว่าคาดหวังกับเส้นทางนี้ไหมก็คาดหวังนะคะแต่เราก็ยอมรับว่าเรามีเวลาไม่มากที่จะทุ่มเทกับตรงนี้เท่าคนอื่นเราอาจจะไม่มีโอกาสได้ซ้อมบ่อยๆเหมือนคนอื่นทุกวันนี้เลยตั้งเป้าหมายไว้ว่าแค่เราพัฒนาตัวเองคือทุกครั้งที่ลงสนามแค่นั้นก็แฮปปี้แล้วซึ่งตอนนี้เองเราก็พอใจในการพัฒนาของตัวเองและคาดหวังว่ามันจะดีขึ้นเรื่อยๆการแข่งรถถือว่าเป็นกีฬาที่เรายิ่งทำยิ่งชอบเป็นสิ่งที่ทำให้เราใจเต้นแรงเวลาจะลงสนามแต่ละทีทั้งตื่นเต้นทั้งกลัวบางทีก็คิดนะว่าโอ้ยทำไมเราต้องมาทำอะไรแบบนี้ด้วยหัวเราะเพราะเหมือนทำให้ตัวเองทั้งกังวลทั้งเครียดแต่พอถึงเวลาลงสนามหรือแข่งเสร็จแล้วกลับคิดแต่ว่าสนามต่อไปเมื่อไหร่อ่ะหัวเราะนอกจากเล่นละครร้องเพลงนักแข่งรถแล้วยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกเยอะเลยทำไมถึงลุกขึ้นมาทำอะไรมากมายในช่วงนี้
เรารู้สึกว่าลุกขึ้นมาทำทุกอย่างในสิ่งที่เราเคยอยากจะทำแล้วยังไม่ได้ทำเอาจริงๆเพิ่งเริ่มมีกิจกรรมเยอะๆแค่ไม่นานเองถ้าลองทำแบบนี้ไปสัก3ปีรับรองว่าแน่นกว่านี้เยอะตอนนี้ก็มีทำเรื่องแต่งหน้ากลับไปขี่ม้าอยากกลับไปทำก่อนที่เราจะเกินวัยที่ทำได้อะไรทำให้เราฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าต้องลุกมาทำสิ่งเหล่านี้ได้แล้วอย่างแรกเลยคือเรามีเวลาเราโสดคนรอบๆตัวเราเริ่มมีครอบครัวกันหมดแล้วทําให้เราเห็นชีวิตคนที่พอแต่งงานมีลูกแล้วก็จะไม่มีเวลามาทําอะไรแบบนี้สักเท่าไหร่เพราะเขาต้องโฟกัสที่ครอบครัวซึ่งตัวเราทั้งชีวิตที่ผ่านมาเป็นคนโฟกัสเรื่องแฟนมากแต่ตอนนี้เราอยากโฟกัสที่ตัวเองก่อนไม่ได้หมายความว่าไม่อยากมีครอบครัวนะคะหมายถึงว่าในเมื่อตอนนี้เรามีเวลาและมีโอกาสเราก็อยากทำในสิ่งที่เราอยากทำก่อนเพราะตัวเรารู้อยู่แล้วว่าเรามีครอบครัวเราหลงไหลในการมีความรักเรื่องครอบครัวอยู่แล้วมีความอยากมีลูกเราเลยรู้สึกว่าในเมื่อนี่คือสิ่งที่เราต้องการเราก็ทำก่อนที่วันหนึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะไม่มีเวลาได้ทำค่ะถ้าพูดถึงความรักหัวใจตอนนี้พร้อมกับความรักครั้งใหม่หรือยังก็ไม่เคยไม่พร้อมนะยิ้มเพราะเราไม่รู้หรอกว่าความรักมันจะมาเมื่อไหร่มันไม่ใช่อะไรที่วัดได้ด้วยเวลาเลยคนเราเวลามีประสบการณ์อะไรอย่างเราเคยอกหักเราเสียใจโอเคว่ามันก็ใช้เวลาแต่พอเราหายเราดีขึ้นมันก็โอเคก็จะมีบางคนที่บอกว่าให้เราอยู่คนเดียวก่อนสักปี2ปีแต่เรารู้สึกว่าไม่เกี่ยวกับระยะเวลาหรอกและมันไม่ใช่แค่ว่าใจเราพร้อมเมื่อไหร่แล้วค่อยตัดสินใจว่าจะเปิดหรือปิดใจแต่บางทีการที่เราจะเปิดใจหรือปิดใจมันขึ้นอยู่กับคนที่เราเจอมากกว่าถ้าเราเจอคนที่เราอยากเปิดใจให้เขาถึงวันนั้นเป็นวันที่สมองเราตั้งใจว่าจะปิดใจนะสุดท้ายเราก็ต้องเปิดอยู่ดีมันเป็นไปตามธรรมชาติไม่ใช่เรื่องที่ควบคุมได้เลยก็เลยรู้สึกว่าแล้วแต่เลยจะมีเข้ามาก็เข้ามาถ้าดีสบายใจไปกันได้ก็พร้อมที่จะเรียนรู้อยู่แล้วค่ะตอนนี้ก็มีคนเข้ามาใช่ไหมก็มีบ้างเป็นปกติอยู่แล้วถ้ามีคนเข้ามาคุยแต่ก็ไม่ได้มีใครที่คืบหน้ามากมายอะไรขนาดนั้นเพราะตอนนี้เรารู้สึกเอนจอยกับการชันชีวิตตัวเองด้วยก็เลยไม่รีบเรื่องผู้ชายก็ให้เป็นไปตามที่เหมาะสมเราเองก็ค่อนข้างเยียวยาหัวใจตัวเองได้ดีเหมือนกันก็ไม่เชิงว่าหายเร็วหรอกแต่ว่ามันจะมีคนที่แบบเวลาคบกันมีปัญหากันก็จะเก็บแล้วพอถึงเวลาเลิกกันก็ทำใจยากเพราะที่ผ่านมาไม่ได้ระบายสิ่งเหล่านั้นออกมาเลยถึงเวลาที่เลิกจริงๆก็ไม่มีคนคนนั้นคอยปลอบใจแล้วก็เลยอาจจะทำใจยากแต่สำหรับเราจะเป็นคนที่ถ้าเรารู้สึกเราจะพูดถ้าเราเสียใจเราจะพูดอยากร้องไห้เราก็ร้องไม่ใช่คนเก็บอารมณ์ไว้ที่ตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อมันถึงจุดที่เราว่าเราไปต่อไม่ได้แล้วมันกลายเป็นว่าเราได้ปลดปล่อยสิ่งเหล่านั้นออกไปหมดแล้วคนก็อาจจะคิดว่า move on เร็วแต่เปล่าเลยเราแค่ทำใจกับปัญหาแต่ละอย่างมาก่อนอยู่แล้วมันไม่ใช่การทำใจเผื่อเลิกนะแต่เป็นการทำใจกับปัญหาณปัจจุบันตอนนั้นเราไม่ได้หลอกตัวเองว่ามันสวยงามแต่ปล่อยให้ตัวเองสามารถเสียใจได้พอถึงเวลาที่เราไม่โอเคแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ดีสำหรับเราถึงเวลานั้นก็เลยอาจจะทำให้มองว่าเข้มแข็งเร็วค่ะความรักครั้งต่อไปมองอะไรเป็นสิ่งสำคัญที่สุดจริงๆไม่เคยมีสเปคเลยอ่ะหัวเราะเหมือนแรนดอมถูกใจใครก็ไปตามนั้นเพราะเป็นคนตามใจตัวเองมากในเรื่องนี้คนที่คบที่ผ่านมาก็ไม่เคยเหมือนกันสักคนแต่เราก็รู้สึกว่าอยากได้คนที่คล้ายกันกับเรา
มีความคิดที่ใกล้เคียงกันมีสถานการณ์ชีวิตที่ดูไปด้วยกันได้ถ้าเราเห็นอุปสรรคอะไรที่มองว่าน่าจะเป็นปัญหาในอนาคตได้เราก็อาจจะไม่ได้กล้าเสี่ยงมากเท่าตอนเด็กๆเพราะตอนเด็กๆเราก็โอเคหมดอายุน้อยกว่าเหรอไม่เป็นไรยังเรียนไม่จบเหรอไม่เป็นไรได้หมดถ้าใจรักเดี๋ยวก็โตไปด้วยกันนะแต่เอาจริงๆถึงเวลามันก็ไปกันค่อนข้างยากแต่ไม่ได้บอกว่าการโตไปด้วยกันมันเป็นไปไม่ได้นะมันก็อยู่ที่อีกฝ่ายด้วยเขาอาจจะไม่ได้อยากโตไปพร้อมเราก็ได้ตอนนี้ก็คงอยากคบคนที่โตกว่าไม่ใช่โตกว่าเพื่อจะได้แต่งงานแต่อยากคบคนที่โตกว่าเพื่อที่เขาจะได้มีความมั่นคงในการเป็นตัวเองอยากคบคนที่เขามีความเป็นตัวของตัวเองในระดับหนึ่งแล้วเพราะอายุประมาณเราเองบางคนอาจจะยังอยู่ในช่วงที่นิสัยเปลี่ยนไปเรื่อยๆค้นหาตัวตนอยู่บางคนก็เจ้าชู้แล้วก็เปลี่ยนเป็นไม่เจ้าชู้อยู่ดีๆก็ขี้เกียจทำงานหรืออยู่ดีๆก็ไปมุ่งมั่นทำธุรกิจอะไรแบบนี้นึกออกไหมคะในขณะที่เรายังหาตัวเองไม่เจอแต่ก็พยายามหาคู่ซึ่งคู่เราก็อาจจะยังหาตัวเองไม่เจอเหมือนกันโอกาสที่มันจะจูนเข้าหากันก็ยากที่บอกว่าอยากคบคนที่โตกว่าไม่ใช่โตด้วยอายุนะคะแต่โตในเรื่องความคิดความเข้าใจค่ะประสบการณ์ความรักครั้งที่ผ่านมามันสอนอะไรเราบ้างความรักที่ผ่านมามันสอนให้เรารักตัวเองเพราะไม่มีใครรักเราได้เท่าตัวเราเองต่อให้เรารักใครมากขนาดไหนมันไม่ได้แปลว่าเขาจะรักเรากลับมากขนาดนั้นเหมือนกันต่อให้เราพร้อมที่จะให้ใครมากขนาดไหนเขาก็อาจจะไม่ได้พร้อมที่จะให้เรามากขนาดนั้นแต่ก็ยังมีความเชื่ออยู่นะว่าถ้าวันหนึ่งเจอคนที่มันใช่จริงๆเราสามารถให้เขาหมดได้แต่เราก็ต้องมั่นใจจริงๆก่อนว่าเราให้เขาหมดเขาก็จะให้เราหมดเหมือนกันและจะบอกว่าเมื่อเราให้ไปหมดแล้วไม่ใช่ว่าเราเสียทั้งหมดนะเพราะถ้าคนนั้นเขาใช่เขาก็จะให้เราหมดเหมือนกันเราจะเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับที่มาเจอกันตรงกลางพอดีมันดีกว่าความสัมพันธ์ที่ให้กันมาคนละ50เพราะนั่นมันก็จะมีความกักการอยู่เราเองเป็นคนเชื่อในความรักที่ไปให้สุดแต่ต้องไปให้สุดทั้งสองฝ่ายค่ะก็คงต้องดูกันไปนานๆว่าชีวิตเราจะไปเจอกันตรงกลางในรูปแบบไหนถามว่าพอผ่านอะไรมาเยอะทำให้เราดูคนนานขึ้นไหมก็ไม่ได้นานเท่าไหร่แต่อาจจะดูละเอียดขึ้นมากกว่าหมายถึงเราสนใจเรื่องมุมมองความคิดเห็นทัศนคตินิสัยพื้นฐานมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนมีอะไรที่เรายืนกรานเลยว่าไม่เอาเด็ดขาดในความสัมพันธ์ต้องไม่เอาเปรียบเราในทุกๆเรื่องการเอาเปรียบสำหรับเราก็คือการนอกใจการเจ้าชู้การกระทำทุกๆอย่างที่ไม่ดีสำหรับอีกคนทั้งเรื่องการใช้ชีวิตความใส่ใจเพราะเรารู้สึกว่าคนรักกันไม่ควรจะเอาเปรียบกันค่ะอย่างตัวเราเองล่ะถ้าให้มองตัวเองในฐานะคนรักยังมีอะไรที่เรายังทำได้ไม่ดีไหมก็มีนะรู้สึกว่าเราอยากปรับปรุงแต่ตอนนี้คิดไม่ออกหัวเราะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ปฏิบัติกับทุกคนเหมือนกันมันขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นเราเจออะไรด้วยแต่ปลายทางของเราก็อยากแต่งงานมีครอบครัวใช่ไหมใช่แต่ไม่ใช่ว่าจะต้องหาแฟนให้เร็วที่สุดหรือต้องมีลูกให้เร็วที่สุดอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าเราเจอคนที่ใช่จริงๆที่เราอยากจะใช้ชีวิตกับเขาตลอดไปเราก็คงอยากมีลูกกับคนนั้นถ้ามีรักครั้งใหม่แล้วจะเปิดตัวไหมหัวเราะจริงๆก็ไม่ใช่คนปิดอยู่แล้วโอเคเราเป็นนักแสดงแต่เราไม่ได้รู้สึกว่าเราเป็นดาราเรายังมีพาร์ทชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไปสมมุติว่ามีแฟนเราก็อยากไปเดินห้างดูหนังกินข้าวทำอะไรแบบที่คนทั่ว
ไปเขาทำกันเราคงไม่มานั่งแอบใครเพราะมันไม่ใช่นิสัยเราคุยกันเต็มที่มากๆสำหรับวันนี้สุดท้ายอยากให้มารีฝากถึงแฟนๆหน่อยก็ฝากเลดี้บานฉ่ำด้วยนะคะอยากให้ดูจริงๆเพราะเป็นละครที่แปลกใหม่ให้เราได้เห็นมุมใหม่ๆที่ไม่ได้เห็นมาก่อนนอกนั้นก็ฝากผลงานอื่นๆที่กำลังจะตามมาน่าจะมีเพลงที่จะปล่อยเร็วๆนี้รอติดตามกันว่าจะเป็นแนวไหนยังไงส่วนสนามแข่งรถก็มาคอยลุ้นกับการแข่งขันกันค่ะฝากเชียร์และส่งกำลังใจให้มารีด้วยนะคะส่งใจมาเฉยๆก็ยังดีขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะยิ่งได้คุยกับสาวมารีนานเท่าไหร่ยิ่งรู้สึกว่าสาวคนนี้มีเรื่องน่าค้นหาและน่าสนใจอีกมากมายโดยเฉพาะความคิดมุมมองที่แสดงความเป็นตัวตนที่ไม่เหมือนใครของเธอออกมาได้เป็นอย่างดียังไงแฟนๆของเธอก็อย่าลืมติดตามเลดี้บานฉ่ำโค้งสุดท้ายก่อนลาจอการไปพร้อมกับช่วยกันลุ้นส่งกำลังใจให้เธอในผลงานอื่นๆต่อไปด้วยรับรองว่าเจ้าแม่กิจกรรมคนนี้มีอะไรเด็ดๆมาฝากอีกแน่นอนมารีชัดเจนมากกันนภัสแค่คนเคยรู้จักที่นิ่งไม่ตอบแชทก็น่าจะใจดีที่สุดแล้ว